ขอมาก็จัดไปครับไมค์ไทสันครับชื่อจริงๆคือไมเคิลจิราดไทสันฉายามฤตยูดำไอหัวบากจอมกัดแล้วแต่จะเรียกนะครับเกิด30มิถุนายน1966ปัจจุบันอายุ53ปีที่บรุกลินนิวยอร์กครับโดยมีผู้จัดการคือดอนคิงแล้วก็ยังมีเซลลี่ฟิงเกอร์นะครับผู้ฝึกสอนคือคัสเดียมาโต้นะครับกับเท็ดดี้แอตลาสจริงๆแล้วเนี่ยเดียมาโต้เนี่ยเอาไมค์ไทสันมาจากสลัมในย่านบรุกลินครับเพราะว่าตอนนั้นก็เป็นเด็กเกเรไม่เรียนหนังสือนะครับเดียมาโต้ก็เลยเอาไมค์ไทสันมาฝึกมวยจนประสบความสำเร็จครับทำสถิติชนะรวด26นัด26ครั้งรวดนะครับเป็นการชนะน็อกถึง24ครั้งแล้วก็ขึ้นชิงแชมป์กับเทรเวอร์เบอร์บิกครับได้แชมป์สภามวยโลกนะฮะแล้วก็เอาชนะพิงลอนโทมัสนะฮะแล้วก็นอกจากนั้นแล้วก็เป็นแชมป์โลกที่อายุน้อยที่สุดด้วย20ปี4เดือนเป็นสถิติที่ยังไม่มีใครทำลายจนถึงปัจจุบันนะครับต่อมาดอนคิงก็จัดไมค์ไทสันเป็นนักมวยในสังกัดเลยนะครับกลายเป็นนักมวยอันดับหนึ่งของโลกแล้วก็เป็นนักชกคู่บารมีของดอนคิงทำเงินให้กับดอนคิงมากมายรวมทั้งไมค์ไทสันด้วยนะครับแล้วก็ป้องกันตำแหน่งหลายต่อหลายครั้งนะครับครั้งที่มีชื่อเสียงโด่งดังก็คือเอาชนะไมเคิลสปริงนะครับอดีตแชมป์เหรียญทองเฮฟวีเวทของมอนทรีออลเกมในกีฬาโอลิมปิกนั่นแหละครับต่อจากนั้นนี่ไปป้องกันตำแหน่งที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเจอกับเจมบัตเตอร์ดักลาสครับนัตติงพาร์คด้วยนะคู่นี้แพ้ด็อกดักลาสอย่างไม่มีใครคาดคิดมีเสียงครหาว่ากรรมการบนเวทีนับเร็วเกินไปครับแล้วก็ชีวิตของไมค์ไทสันตกต่ำหลังจากนั้นก็ไปถูกจับครับข้อหาข่มขืนนางงามผิวดำเดสลีย์วอชิงตันของสหรัฐอเมริกานะครับถูกจำคุกตัดสินจำคุก6ปีแต่ว่าประพฤติตัวดีก็ถูกปล่อยตัวนะครับจำคุกเมื่อปี92ถูกปล่อยตัวปี95ครับในระหว่างอยู่ในเรือนจำเนี่ยก็หันไปนับถือศาสนาอิสลามนะฮะแล้วไมค์ไทสันก็ก่อเรื่องที่ทุกคนอยากรู้คือทำภรรยาคนที่2ท้องได้อย่างไรแหมไมค์ไทสันก็มาแฉนะครับบอกว่าตอนภรรยาไปเยี่ยมเนี่ยก็ใช้โอกาสนั้นน่ะจัดการโซเดียมคอมข้ามนะฮะมีการจะกระดือกันข้ามฝั่งครับคือฝ่ายหญิงเนี่ยก็อยู่อีกฝั่งหนึ่งของฝั่งผู้มาเยี่ยมไมค์ไทสันอยู่ฝั่งนักโทษนั่นนะครับยังทำกันได้ครับจนภรรยาท้องอ่ะโอ้โหไอ้ไมค์สุดยอดจริงๆนะแต่ไม่เป็นไรอันนั้นก็เป็นเรื่องของไมค์ไทสันนะครับแต่ชีวิตตกต่ำจริงๆไมค์ไทสันถูกฟ้องเป็นบุคคลล้มละลายนะครับเงินทองที่ได้จากการชกมวยมากกว่าหมื่นล้านนะครับประมาณ300ล้านเนี่ยก็มีทั้งเงิน300ล้านดอลลาร์สหรัฐค่าเรือหาดหลังใหญ่มีเสือโคร่งเบงกอลเป็นสัตว์เลี้ยงแต่กลายเป็นบุคคลที่มีหนี้สินเพราะว่าใช้จ่ายเงินไม่เป็นครับมีพฤติกรรมที่ชอบทะเลาะวิวาทกับคนอื่นๆประกอบกับการเปลี่ยนผู้จัดการจากดอนคิงในช่วงที่ตกต่ำเป็นเซลลี่ฟิงเกอร์นะครับก็ไม่ได้มีค่าตัวอะไรมากมายชีวิตตกต่ำเกือบจะมาชกมวยไทยว่าอย่างนั้นเถอะแล้วก็เกือบได้รับการชักชวนนะครับจากเจนน่าเจมสันให้ไปแสดงหนังโป้ครับโหดูสิครับมันตกต่ำจริงๆเพราะว่าไมค์ไทสันเนี่ยตอนถูกเขาเรียกว่าตอนถูกจำคุกเนี่ยหมอบอกเลยนะครับว่าไอ้อย่างว่าของไมค์ไทสันยาวถึง14นิ้วครับโอ้แม่เจ้ากล้วยทอดไม่น่ามีลูกได้นะฮะระหว่างติดคุกแล้วก็มีชีวิตย่ำแย่ครับก็มีข่าวอาชญากรรมอยู่เรื่อยๆปี2004ถูกจับในข้อหามียาเสพติดประเภทโคเคนไม่ได้ครอบครองปัจจุบันเนี่ยครับก็คือจะปลดหนี้ได้ยังไงครับปัจจุบันไมค์ไทสันไปเป็นเจ้าของไร่กัญชาครับแม่มึงนี่เอาทุกอย่างเลยนะฮะก็ไม่ว่ากันนะครับแล้วก็ยังขายลิขสิทธิ์ของตัวเองนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการทำภาพยนตร์เรื่องไทสันนะครับโดยแสดงโดยไมเคิลใจไว้นะครับไมเคิลใจไว้นี่เป็นนักแสดงหนุ่มซึ่งมาจากบรุกลินเช่นเดียวกับไมค์ไทสันแล้วก็สร้างภาพยนตร์สารคดีเกี่ยวกับประวัติของไมค์ไทสันด้วยนะครับก็ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีไมค์ไทสันก็ร่วมแสดงด้วยนะครับในภาพยนตร์เรื่องยิปมัน3แล้วก็
ก็มี Nintendo นะครับเจ้าของบริษัทเกมชื่อดังเนี่ยก็ผลิตวิดีโอเกมชื่อ Punch-Out นะครับมาเป็นเรื่องราวของนักชกคนดังเรื่อยๆจนสุดท้ายก็ไปเจอกับบอสใหญ่ในเกมก็คือไมค์ไทสันนั่นเองแล้วก็ยังเป็นต้นแบบตัวละครในเกม Street Fighter คือตัวของ M Bison นะครับหรือ Bullock นะนี่ก็ทำให้เขาก็ยังพอมีรายได้ในการเลี้ยงชีพปัจจุบันนี้ก็น่าจะเป็นเจ้าของไร่กัญชาที่ลือลั่นนั่นเองนะครับอ่ะถามมาก็บอกไปนะครับไมค์ไทสันครับซึ่งบอกตามตรงเป็นชีวิตที่ไม่น่าเอาเยี่ยงอย่างนะครับแล้วก็เป็นหลายต่อหลายอย่างที่เป็นอุทาหรณ์ให้กับทุกคนไม่ใช่เฉพาะแค่สามารถมีลูกได้ขนาดติดคุกนะครับ14นิ้วฮะ